ช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่ Golfing Club Performance Center สาขาบางกอกกอล์ฟคลับครับวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาเรื่องการตีกอล์ฟแล้วไม่ได้ระยะนะครับโดยบางครั้งนะครับท่านผู้ชมอาจจะตีกอล์ฟแล้วรู้สึกว่าเราเป็นแค่วีคเอนด์กอล์ฟเฟอร์เนาะไม่มีเวลาซ้อมเราอยากจะแค่รู้สึกว่าเราอยากตีไกลขึ้นโดยไม่ต้องปรับวงสวิงไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวนึงนะครับก็คือไดรเวอร์และหัวไม้3นะครับของยี่ห้อ PRGR หรือ Pro Gear นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับรุ่นที่เรานำมาก็คือรุ่น Super A ครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราอันบ็อกซ์กันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวแกะกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับเนี่ยใหม่ใหม่จริงๆเห็นไหมยังไม่ได้ตีเลยนะฮะใหม่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวไม้สัญชาติญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อโปรเกียร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่าตรงหน้าไม้นะครับก็มีค่า COR นะครับคือค่าความเด้งของหน้าไม้เนี่ยตัวนี้เขาบอกเลยว่าเกินแน่นอนนะครับเกิน 0.83 นะครับซึ่งในกฎการแข่งขันเนี่ยตัวนี้จะสามารถใช้แข่งขันไม่ได้นะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะนำไปตีกับเพื่อนๆสนุกสนานหรือนำไปเล่นกันสนุกๆไอ้กวนนะครับและต้องการระยะเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เขาบอกเลยว่าช่วยในเรื่อง forgiveness เยอะก็คือในเรื่องของการชดเชยความผิดพลาดของหน้าไม้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องระยะซึ่งตัวนี้นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับวัสดุที่ทำหน้าไม้ตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะครับ DAT55G ครับบอดี้ก็คือตรงหัวเนี่ยครับเป็นไทเทเนียมนะครับ TIBA นะครับ IV1MO นะครับซึ่งซูเปอร์เอ็กตัวนี้นะครับมีให้เลือกหลอดในการเลือกใช้กันด้วยนะครับจะมีที่หลอด 10.5 และ 11.5 นะครับส่วนก้านนะครับก็จะมีตั้งแต่มี Flex S Flex SR แล้วก็ Flex R R2 แล้วก็ Flex L ด้วยนะครับสำหรับผู้หญิงก็สามารถเลือกใช้ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมได้มานะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับก็จะมีเป็น R SR แล้วก็ S นะครับซึ่งความยาวของก้านทั้ง3ตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับจะต่างกันประมาณแค่แบบ0.5 อะไรนิดหน่อยครับไม่เยอะ 0.5 เซนอะไรเงี้ยไม่เยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมสามารถจะมาลองนะครับแล้วก็สามารถนำไปเลือกว่าเราต้องการเฟล็กขนาดไหนความยาวขนาดไหนด้วยเพราะว่าแต่ละหลอบและเฟล็กเนี่ยความยาวไม่เท่ากันนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของก้านน้ำหนักตัวนี้นะครับหนักอยู่ที่ประมาณ43กรัมซึ่งพอเป็นเฟล็ก S43 พอเฟล็ก R เนี่ยก็จะประมาณ41หรือ42นั่นเองซึ่งเราต้องมาลองก่อนว่าเราต้องการความหนักของก้านเท่าไหร่นะครับเฟล็กความสะบัดของก้านขนาดไหนนะครับซึ่งผมเชื่อได้ว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองพร้อมๆกันเลยนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงซึ่ง R SRS แน่นอนสปีดผมก็ไม่ถึงกับเร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าเพราะฉะนั้นตี R อาจจะต้องตีเบาๆคุมๆจังหวะดูแล้วเอาฟีลลิ่งมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังตรงๆตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มตีกันเลยนะครับกับตัวนี้เป็นเฟล็ก R ครับที่หลบ 10.5 นะครับโอ้ท่านผู้ชมสดๆตรงนี้เลยนะครับเรามีการตัดภาพไปให้ดูที่ซิมูเลเตอร์นะครับตัวนี้ที่ผมตีไปนะครับระยะแครี่ก็อยู่ที่235หลาสปีดนะครับในการตีลูกนี้ผมตีเบามากนะครับขับเฮดสปีดที่96นะครับตีเบาๆรู้สึกจริงๆรู้สึกตีเบากว่านั้นนะผมรู้สึกว่าผมตีน่าจะมาสัก85-90เพราะว่าด้วยความที่เป็นก้าน R นะครับเราก็อยากจะคุมจังหวะเนาะตีเบาๆแต่ปรากฏระยะผมไม่เข้าใจว่าทำไมขับสปีดขึ้นไปถึง 96.6 เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเฟล็กของก้านนะครับที่ช่วยสะบัดนะครับมันเลยทำให้สปีดของหัวไม้เนี่ยเร็วขึ้นระยะที่ได้เนี่ย235แต่ลูกเนี้ยสปีด 3,600 ครับก็เรียกได้ว่าวิ่งไปไม่เยอะอยู่ที่238ถ้าซึ่งถ้าลูกนี้ถ้าวิ่งดีๆนะตีคุมรอดีกว่านี้นะลูกนี้ต้องขึ้นไป250แน่นอนเบื่อลูกนี้ด้วยความที่ก้านอ่อนแล้วผมสะบัดไม้กลับไม่ทันนะฮะมันก็จะไปขวาเลยออกเฟดเพราะลูกเลยสปินเยอะถ้าลุงนี้ดอนะ250แน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวไงก็ตามเรามีเฟล็ก SR กับเฟล็ก S อีกนะครับครับมาต่อที่เฟล็ก SR นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรู้สึกความรู้สึกของความหนึบของก้านก็จะดีขึ้นมานิดนึงนะครับหนึบมากกว่าเดิมนิดนึงรู้สึกว่าไม่ค่อยดิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัวนี้เราจะเร่งขึ้นมานิดนึงนะดูที่ว่าระยะจะเป็นยังไงบ้างลูกนี้นี่ตีสบายกว่าเดิมนะฮะรู้สึกเลยว่าผมรู้สึกผมเร่งมากกว่าเดิมนิดนึงท่านผู้ชมทีนี้เมื่อกี้ขับเฮดสปีดไม่ขึ้นนะแต่ลูกนี้ตรงมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญระยะขึ้นมาแล้วนะครับเป็น254วิ่งไป4ก็คือ258นะครับแล้วก็สปินน้อยกว่าเมื่อกี้นะลูกนี้ผมอาจจะสะบัดมือดีขึ้นนิดนึงอาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น
การที่ลูกที่ผมเคยเล่าให้ฟังในบางทีเรามีการสอนเนาะในเรื่องของการตีลูกเฟกกับลูกดอระยะต่างกันแน่นอนเพราะนั้นฝึกลูกดอกันครับระยะไกลขึ้นแน่นอนซึ่งอ่ะลูกนี้เริ่มเล่นขึ้นนิดนึงนะระยะขึ้นมาแล้วประมาณเกือบ20หลาเลย R กับ S นะฮะท่านผู้ชมเอ้ย R กับ SR นะครับเดี๋ยวต่อไปมี S อีกเดี๋ยวลูกนี้ผมจะลองเรียกว่าพยายามใส่มากกว่าเดิมอีกนิดนึงแล้วกันเนาะสปีดผมก็ไม่เร็วหรอกแต่พยายามจะเร่งให้เต็มที่เพื่อท่านผู้ชมนะเนี่ยอีกแล้วครับร้อนๆ อยู่เลยฮะเนี่ยร้อนๆเลยฉ่าเลยมั้ยแกะเดี๋ยวนี้เลยนะฮะแล้วก็เราก็แกะตรงนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟลิก S กันครับจากการที่ลองมาลองจับดูเทียบกันนะเวลาก่อนจะตีผมชอบจับมาสวิงเบาๆก่อนแน่ๆเลยก้านหนึบขึ้นเยอะมากไม่ใช่อ่อนเลยนะฮะยี่ห้อนี้ผมนึกว่าก้าน S ของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะอ่อนตัวนี้ผมรู้เลยว่าค่อนข้างแข็งเหมือนกันน่าจะใส่ได้พอสมควรเลยทีเดียวแหละแล้วก็น้ำหนักเนี่ยหนักขึ้นมานิดนึงนะฮะอย่างที่เราบอกว่าเขาแบ่งสปีดของนักกอล์ฟไว้แล้วนะครับในการที่จะเลือกเฟกของแต่ละก้านแล้วก็น้ำหนักนะครับถ้าคนที่สปีดเร็วขึ้นเขาก็จะให้ก้านหนักขึ้นมาขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งต่างกันไม่กี่กรัมหรอกแต่ว่ารู้สึกเลยว่ามีความหนึบมากกว่ากันนะเดี๋ยวเราไปลองดูครับลูกนี้ดรอนิดนิดค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสปินอยู่ที่ 3,500 นะครับระยะที่ได้ต้องมีขับเฮดสปีดขึ้นไป102แล้วนะผมว่าปกติสปีดผมก็อยู่ประมาณ98 99แล้วนะอันเนี้ยไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามีการช่วยนิดนึงละทำให้สามารถสะบัดไม้ได้เร็วขึ้นสปีดมันอาจจะมาจากตรงนี้ด้วยเพราะว่าแต่ก้านตัวนี้บอกเลยว่าระยะที่ตีไปเนี่ยเทียบกับ SR เมื่อกี้สำหรับผมนะ SR ผมตีสบายกว่าท่านผู้ชมผมไม่ได้รู้สึกว่าใส่แต่ SR ทำระยะได้ใกล้ๆกันเพราะว่าเมื่อกี้ประมาณ250นิดๆนะครับนี่ก็250ประมาณ254 total อยู่ที่258เกือบ260นะครับลูกนี้ก็ถือได้ว่าโดนโอเคระดับนึงนะไม่ถึงกับเต็มมากแต่ว่าใช้ได้นะเรียกได้ว่าใช้ได้เพราะว่าทิศทางเนี่ยไปค่อนข้างดีแพทค่อนข้างดีครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าถ้าถามผมเนี่ยในฐานะที่เป็น teaching pro นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไม้ที่ classifyระยะแล้วก็สปีดของนักกอล์ฟไว้ค่อนข้างชัดนะครับหน้าไม้เวลาโดนเนี่ยฟีลลิ่งนุ่มนะครับตามสัญชาติญี่ปุ่นอยู่แล้วไม้กอล์ฟญี่ปุ่นค่อนข้างจะให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็เรื่องก้านผมว่าที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็คือเรื่องก้านก้านที่ได้ในวันนี้บอกเลยว่าฟีลลิ่งค่อนข้างโอเคเลยนะถือว่าถึงหัวนุ่มนุ่มแน่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟล็กเนี่ยผมบอกว่าความนุ่มแน่นของแต่ละก้านไม่เท่ากันความหนืดของก้านไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตีเนี่ยผมรู้สึกพอก้านมันนุ่มนะครับมันก็จะตีรู้สึกว่าเบากว่าพอก้านที่เป็นก้าน S เนี่ยต้องมีสปีดนิดนึงก็จะเริ่มตีอย่างผมเนี่ยสปีดผมอาจจะตี S แล้วก้ำกึ่งก้ำกึ่งว่าเอ๊ะจริงๆผมตี SR ก็ได้นะ SR ผมไม่ต้องเร่งมากระยะเท่าๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมาลองดูนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าไม้แต่ละไม้นะครับต้องสามารถคลาสสิฟายกับสวิงของแต่ละสวิงด้วยว่าจะเหมาะกับอันไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าเป็นตัวเลือกอีกอันนึงที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าระยะที่ได้เนี่ยตีสบายๆเลยนะฮะ250กว่าแล้วนะสำหรับการตีของท่านนักกอล์ฟเนี่ยถ้าท่านนักกอล์ฟชัดสปีดช้าๆหน่อยตี R หรือ SR เนี่ยผมว่าระยะท่านเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าหน้าค่อนข้างเด้งนะครับตีแล้วฟีลลิ่งมันจะลูกมันจะพุ่งออกไปมากกว่าเดิมนอกจากนั้นครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับบางท่านที่ตีไดรเวอร์แล้วอุ้ยฉันชอบยี่ห้อนี้จังเลยเราได้ฟีลลิ่งในการตีซึ่งไม้แต่ละยี่ห้อมันจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับสมมติท่านผู้ชมรู้สึกแฮปปี้กับยี่ห้อนี้มากแล้วของซูเปอร์เอ็กเนี่ยครับก็ยังคงมีนะครับหัวไม้3และหัวไม้5กันด้วยนะครับซึ่งหัวไม้3เนี่ยองศาอยู่ที่15องศานะครับแล้วก็หัวไม้5อยู่ที่19องศานี่ผมก็เพิ่งแกะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าตัวเนี้ยจะช่วยยังไงบ้างนะครับซึ่งแน่นอนตัวนี้ก้านก็ค่อนข้างจะเบาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมได้มาเป็นเฟล็ก SR นะครับความยาวอยู่ที่43นิ้วนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับฟีลลิ่งว่าเป็นยังไงนะครับลูกนี้นะครับติดเอาอินเล็กๆนะครับก็ลูกก็รู้สึกว่าจริงๆออกไปดีแต่ว่าหน้าไม้ปิดเร็วไปนิดนึงนะครับติดไป 6.6 นะครับแล้วก็ระยะที่ได้ลูกนี้นะครับผมตีไปสปีดอยู่ที่96นะครับ96ไมล์ per hour แล้วก็ระยะที่ได้อยู่ที่225วิ่งไปนิดหน่อยอยู่ที่230ลูกนี้สแมชขึ้นมา 1.45 เลยนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นตัวที่รู้สึกฟีลลิ่งตีง่ายมากเลยนะเดี๋ยวลองสักทีนึงนะครับ
เทียบกันดูว่าลูกนี้เราตีได้ตรงกว่าเดิมไหมนะครับลูกนี้รู้เลยหน้าเปิดไปนิดนึงแต่ลูกนี้ผมใส่มากกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมลูกนี้สปีดขึ้นมา96นะครับแล้วก็ระยะที่ได้อยู่237แต่ที่สำคัญเลยนะผมเชื่อว่านะตัวนี้ส่วนตัวนะผมว่าฟีลลิ่งหัวดีมากเลยอ่ะมันจะเป็นความนุ่มๆแน่นๆแบบญี่ปุ่นนะฮะมันจะไม่ได้ว่าหน้ากระด้างนะตีแล้วรู้สึกสบายมือนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญในการที่จะตีเนี่ยผมว่าถ้าเราสามารถคุมสปีดในการให้เข้ากับแมตช์กับก้านได้เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าตัวนี้ตีตรงง่ายนะเพราะว่าลูกนี้เรารู้สึกเลยว่าเราเร่งปุ๊บหน้าไม้ตบไม่ทันก็จะออกขวานิดๆนะครับแต่ถือว่าฟีลลิ่งโดนเต็มเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับลูกนี้สแมช 1.51 นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่บาลานซ์ค่อนข้างดีเวลาตีลงมาหน้าไม้มาเข้ากับลูกได้ค่อนข้างง่ายนะครับรู้สึกว่าดีเลยฮะแล้วก็ระยะที่ได้ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าลูกที่เต็มๆอ่ะผมเชื่อว่าต้องไกลกว่านี้อีกเพราะผมตีผมไม่3ผมจะอยู่เดี๋ยวนี้ผมอยู่ประมาณ2324นะครับแล้วลูกนี้ยังโดนไม่เต็มนะแล้วออกเฟดๆนิดนึงนะถ้าเกิดเต็มแล้วดรอนิดๆ นะลูกนี้ผมว่าต้องมี250อัพแน่ๆนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะผมไม่3ก็ถือระยะดีเลยแต่เดี๋ยวยังเหลือผมไม่ให้อันนึงครับมาถึงหัวไม้5กันบ้างนะครับตัวนี้ก็หลบ19องศานะครับซึ่งผมเชื่อว่าฟีลลิ่งน่าจะคล้ายๆกับหัวไม้3นั่นแหละแต่เดี๋ยวจะมาลองดูตอนนี้เฟรกที่ได้เป็น SR เหมือนกันนะครับเฟรกของก้านตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองตีดูว่าเป็นยังไงนะครับฟีลลิ่งบอกเลยว่าผมตี2ลูกนะฮะลูกเมื่อกี้โดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่คล่อมๆหน่อยแต่ลูกนี้ฟีลลิ่งโดนค่อนข้างเต็มเลยสแมชอยู่ที่ 1.45 นะครับระยะที่ได้หัวไม้5 223แคลรี่ครับท่านผู้ชมวิ่งไป227ถือว่าสำหรับผมถือว่าไกลมากว่าผมตีหัวไม้5ผมว่าอยู่มา200 210เองนะครับอันนี้ขึ้นไป200เกือบ230นะถ้ารวมวิ่งด้วยเนี่ยเกือบ230เลยนะอันนี้ไกลขึ้นเห็นๆแล้วก็คือจริงๆส่วนตัวเราเคยมอง PRGR จะเป็นไม้ค่อนข้างจะแบบต้องสปีดช้าๆเนาะแต่อันนี้ผมว่าเป็นไม้ที่มีสปีดก็ใส่ได้เนี่ยสำหรับผม SR เนี่ยกลายเป็นว่าผมว่าผมตีสบายนะครับเร่งได้นิดๆนะครับแต่ถ้าเร่งมากเนี่ยไม่คุมสปริงอ่ะอาจจะมีการเฟดออกนิดนึงนะครับซึ่งเรียกได้ว่าผมว่าโอเคเลยนะครับทั้งหัวไม้3หัวไม้5ฟีลลิ่งค่อนข้างดีทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเจ้าหัวไม้3กับหัวไม้5กันบ้างซึ่งวัสดุตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแมทเทียลของหน้าของตัวหัวไม้5กับหัวไม้3เนี่ยจะเป็นมิราจิ้งสตีล C300 นะครับบอดี้ก็คือตรงหัวไม้เนี่ยก็จะเป็นสตีลเหมือนกันนะครับ AM355P นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเทคโนโลยีก็จะเป็นใช้ CNC mill นะครับซึ่งตัวนี้ Made in Japan แน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้ผมว่าฟีลลิ่งที่ได้ไม่ใช่ไม้สำหรับคนแก่อีกต่อไปแล้วผมเชื่อว่านะคนมีสปีดก็ตีได้ที่สำคัญนะที่ผมรู้สึกได้คือฟีลลิ่งสบายตีง่ายแล้วก็ฟีลลิ่งในการเข้าบอลผมรู้สึกว่านะการเข้าบอลมันค่อนข้างง่ายครับมันเข้าไปค่อนข้างจะโดนสแมชผมปกติผมจะไม่ค่อยเยอะวันนี้ผมรู้สึกว่าไม้ตัวนี้บาลานซ์ดีเป็นไม้ที่บาลานซ์ค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าบาลานซ์ดีช่วยทำให้เราตีเข้าหน้าไม้เข้าได้กลางมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับเป็นไม้ที่โอเคอีกตัวหนึ่งเลยแล้วก็ไปลองนะครับติดต่อได้จากเบอร์ด้านล่างดีกว่านะครับถามทางผู้ขายดูว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับแล้วไปลองตีก่อนเพราะว่ามีให้เลือกหลายแบบแล้วก็ความยาวนะครับแล้วก็หลอบอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกตัวนึงนะครับที่สามารถซื้อยกชุดได้เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับในเซ็ตหัวไม้นี้จัดไปเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับยังไงก็ตามครับผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมที่ได้ไปลองตัวนี้นะครับจะต้องรู้สึกติดใจอย่างผมที่ผมบอกให้ฟังแน่นอนเลยครับว่าระยะต้องดีขึ้นและการคอนโทรลบอลต้องดีขึ้นแน่นอนครับ